ถุประสงค์การจัดงานนะคะก็เพื่อสร้างเป็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสร้างความการรับรู้ของเยาวชนนะคะเราถึงจัดในมหาวิทยาลัยนะคะในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้รู้เท่าทันพิษภัยนะคะอันตรายที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการนำเข้านะคะแล้วก็เผยแพร่โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนเยอะมากนะคะก็เป็นที่นิยมรวมทั้งในเรื่องโอกาสการเข้าถึงและก็ราคาค่อนข้างถูกนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายที่เราจะเก็บข้อมูลเนี่ยก็มียอดผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากนะคะก็เป็นสิ่งที่เราได้ตระหนักแล้วก็เป็นภารกิจหลักที่ทางสสส.มุ่งเน้นในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของ NCD โรคไม่ติดต่อเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุถ้าหากสูบบุหรี่ก็จะมีอันตรายที่เกิดขึ้นเราจึงได้รณรงค์ใน4ภาคของประเทศไทยเพื่อทำให้เยาวชนได้ให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องของพิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มีผลต่อสุขภาพค่ะการกิจกรรมทั่วประเทศนะครับเราจัด4ภูมิภาคอย่างที่บอกค่ะมีภาคกลางจัดไปแล้วที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ก็เป็นภาคใต้ของสงขลานครินทร์แล้วลำดับถัดไปสัปดาห์หน้าวันที่3-4ก็จะไปจัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาคอีสานแล้วก็เป็นภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็เป็นลำดับของงานค่ะการป้องกันค่ะการป้องกันยังไงบ้างก็การป้องกันเราสร้างความตระหนักการรับรู้เนี่ยที่บอกเราพยายามสื่อสารให้รู้ว่าพิษภัยเพราะว่าอย่างที่สื่อทั่วไปหรือภาพลักษณ์ทั่วไปเนี่ยออกมาในเรื่องของการบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ปกติซึ่งมันไม่เป็นความจริงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าอันนี้อันตรายมากแล้วต้องเราจึงต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่าพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยรุนแรงและมีผลต่อสุขภาพมากกว่าการสูบบุหรี่ปกติทั่วไปอีกด้วยซ้ำค่ะอันนี้ก็เป็นพยายามสิ่งที่เราพยายามจะ